อ่ะแล้ว TTC Line @เพื่อนๆจะไม่พลาดการถ่ายทอดสดบนช่องของเราและแจ้งเตือนอัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @TTC Liveสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Manila Master นะครับในรอบอะไรมันเป็นรอบชิงสายบนนะครับรอบชิงสายบนใช่คู่ระหว่าง VG Junior เจอกับ Ingas Gaming ทำไมเขาเรียกว่า VG Juniorผมไม่รู้เหมือนกันมัน VG เจธรรมดาแล้วล่ะผมเรียกจูเนียร์จูเนียร์เหรอแต่ละคนไม่จูเนียร์เลยนั่นน่ะดินะเอาเป็นว่าคนอยู่กับผมมาด้วย7ฮันแล้วก็ผม LF ครับสวัสดีครับโอเคครับก็เป็นการแข่งขันกันนะครับในรอบของ Chinese Qualifier นะครับก็คือรอบคัดเลือกของโซนจีนนะครับซึ่งเมื่อวานวิงส์ก็ได้ตกรอบไปแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นการเจอกันระหว่างทีม VG เจครับซึ่งเป็นทีมที่กำลังฟอร์มมาแรงในขณะนี้ครับเนื่องจากว่าอันอาจจะไม่ใช่ทีม VG ชุดใหญ่แต่ว่าสมาชิกของทีมนี้ครับประกอบไปด้วยพี่วัก AOTK นะฮะตัวของเฟนเรียนะครับซัพพอร์ตเทพนะฮะที่มาคู่กับ FY และก็ตัวของ Aggressive นะฮะแครี่สุดดุดันของโซนจีนนะครับส่วนฟรีสนั้นผมไม่รู้จักนะฮะเขาไม่ใช่จูเนียร์เขาเป็นเจเฉยวะใช่เจเฉยครับส่วนด้านของ IG ครับ4คนข้างบนผมไม่รู้จักเลยครับยกเว้นเบิร์นนิ่งคนเดียวฮะหรือ B God นั่นเองนะครับหลายคนไปเข้าใจผิดว่า B God คือบ้าไม่ใช่นะฮะนี่คือ B God ที่ถูกต้องต้องเบิร์นนิ่งต้องเบิร์นนิ่งครับเขาเป็น B God จริงๆ XXS Boboka แล้วก็ Q แต่ละคนชื่อไม่ชื่อแต่ละคนนะฮะแล้วเบิร์นนิ่งก็ได้กลับมาเล่นแครี่อีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่โดนโยกไปเล่นซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเขามาดูวิกิพีเดียเขาบอกว่าคู่ขึงเป็นโปรเฟชชั่นอลโดต้า2จบแค่นั้นก็แสดงว่าเขาเป็นหน้าใหม่หน้าใหม่ครับใช่ฮะหมดเลยนะครับมาดูดราฟต์กันดีกว่านะครับการแข่งขันในเกมนี้จะเป็นแบบ Base of 3เยอะเจี๊ยบป่า3นะครับสำหรับ Monkey King Oh my god Oh my god really He's comeมันมาแล้วฮะมันมาแล้วตัวที่เป็นปัญหาสุดๆนะผมไปเจอมาแล้วครับว่ามันแย่มากๆนะฮะโอเคครับสำหรับเกมนี้ฮะทางด้านของ VGJ ครับแบนทิงเกอร์กับแบนไลฟ์สติลเลอร์ออกไปนะครับแล้วหยิบเฟิร์สพิกมาเป็นแมกนัสครับส่วน IG แบนเป็นเซนทอร์กับอบาดอนช่วงนี้เราสังเกตว่าอบาดอนเนี่ยโดนแบนบ่อยมากเพราะว่ามีตัวล้างพาสซีฟที่ดีมากเพราะว่าออฟเลนเมตามันโดนเนิร์ฟไปนะครับทำให้อบาดอนเริ่มมีที่ยืนกลับมาใช่ครั้งหนึ่งและเขามาเป็นมังกี้คิงกับจักเกอร์นัทครับและ VGJ หยิบมาเป็นพิกที่2เป็นริกกี้ครับนี่เป็นอีกตัวนึงที่ผมแบบสังเกตในโซนจีนมาว่าริกกี้ก็เริ่มกลับมาเหมือนกันหลังจากที่ซัพพอร์ตตัวหลักๆของเมตาโดนเนิร์ฟไปมันเลยทำให้ช่วงนี้สังเกตคนเล่น MMR ครับผมเห็นเขาเล่นทักซ์กันมากขึ้นนะคือทักซ์มันเริ่มโผล่มาและมังกี้คิงเนี่ยถ้าได้ดูในโปรซีนมารวมถึงเจอในเกมด้วยส่วนมากจะไม่เล่นเป็นตำแหน่งแครี่หลักจะเล่นเป็นตัวทำเกมออฟเลนหรือสปอตใช่นะครับถึงจะแสดงพลังของมังกี้คิงได้สุดนะเพราะว่าตัวของสกิลไพรโมสปริงนี่ไปแอบอ่านแล้วไม่ใช่อ่านมาผมไปนั่งฟังไฮไลท์ของฝรั่งมาเกมของโซน CS เมื่อวานนี้ก็มีมังกี้คิงเหมือนกันผมไม่เคยรู้จักสกิลมาเลยผมต้องนั่งอ่านสกิลก่อนแหละใช่แต่ผมจำได้ว่ามันมีสกิลเดียวที่เป็นปัญหาคือจริงกูมาสเตอร์ที่โดนด่าเช้าเย็นนะครับว่าโกงไปไหนเนิ่มแล้วเนิ่มแล้วจริงๆมันยังแรงอยู่ดีนะมันแรงอยู่ดีมีวิธีเคาน์เตอร์นะครับก็คือทำให้มันไม่ได้ตีพูดดูเหมือนง่ายแต่ทำยากยากมากจริงจะออกฮาวเบิร์ดเพื่อตัวเดียวก็คงไม่ใช่เรื่องมันตีไกลด้วยมันเป็นตัวตีประชิดที่ตีไกลก็กระบองไงนะฮะเป็นพลองอ่ะขนาดสปิริตเบรกเกอร์ยังตีระยะ3ช่องเลยทำไมมังกี้คิงจะตีไม่ได้นี่มัน300เลนเลยนะใช่โอเคครับ VGJ ครับแบรนด์ที่3เป็นทางด้านของตัว Winter Evenนะฮะคู่แบรนด์ Winter Even น่าจะไว้โปรเทคพวกตัวของกายภาพเหรอหรือว่าเขาจะเล่นกรุ๊ปปิ้งกันแล้วเขาเลยกลัวโดน Winter Even สวนเพราะ Winter Even ความน่ากลัวของมันคือการที่ฝั่งตรงข้ามถ้าสมมติเขาเล่นดาเมจกายภาพมา
เขาใช้ฮีลอะโคเอมเบรสแช่แข็งก็คือไม่มีดาเมจแต่แบบนี้ผมว่าแล้วเวลาเราเดินกันมาเป็นหมู่คณะแล้วโดนตัวของอัลติเมทเขาอะวินเทอร์เคิร์สก็คือโดนลุมตีหายกันก่อนเลยก็ใช่แต่ผมว่ามันทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องอย่างนึงคือเขาก็ไม่ได้หยิบวินเทอร์ไวเวิร์นบ่อยขนาดนั้นในเกมแบบนี้แต่เล่นจงใจหยิบวินเทอร์มาเหมือนจะเปิดแผนแล้วล่อผมว่าเขาอาจจะต้องการล่อซื้อน่าจะเฉพาะและอย่างนึงวินเทอร์ไวเวิร์นกรุ๊ปปิ้งให้มังกี้คิงเล่นกับตัวของวูกงคอมานนะฮะน่าจะได้มันเอาวูคองหรือเปล่าวูคองวูคองหรือวูคงนั่นแหละมันสติแบบไม่ขึ้นวันนี้ด้วยฮะใช่บักบักนะครับสกิลเยอะเกินไปปกติไอ้วูคงมันต้องเอาวูคองอยู่แล้วตามสำเนียงโอเคไอจีแบนเป็นทางด้านของเซเลนเซอร์กับตัวของสลาร์กนะครับเขาคงกลัวเซเลนเซอร์เบรกจังหวะไฟของเขาแล้วก็สลาร์กซึ่งเคาน์เตอร์จักรนัดด้วยนะครับที่จริงเซเลนเซอร์ก็เป็นตัวที่แมกนัสไม่ชอบนะคือการขัดจังหวะคือ RP ได้แต่โดนใบส่วนกว่าจะลงมาเอฟเฟกต์ของเซเลนเซอร์เร็วกว่าแล้วก็จริงๆแล้วตัวของจักรนัดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเบิร์นนิ่งเล่นนะเกมนี้คือเขาเป็นผู้เล่นเทพแครี่นะฮะที่ถนัดในการฟาร์มเป็นอย่างมากนะน่าจะเหมาะกับจักรนัดในเกมนี้ช่วงหลังๆมาไม่ค่อยเห็นคนเล่นจักรนัดมิดเลนซะด้วยนะฮะยกเว้นเมื่อวานนี้ซึ่งก็ไม่เวิร์กอย่างแรงนะครับเพราะตัวอื่นเก่งกว่ามันมีมิดเลนตัวอื่นที่เก่งกว่าเยอะนะครับโอเคตอนนี้ครับทางด้านของ VGJ แบรนด์ที่4นะครับตำแหน่งของ IG ยังค่อนข้างกว้างขวางคือยังไม่เห็นแผนที่ชัดเจนนอกจากจักรนัดกับมังกี้คิงแล้วแบนเป็นรูบิกครับเพราะว่าเป็นคู่หูจักรนัดที่ดีที่สุดนะครับแถมสวนจังหวะแมกนัสได้ด้วยจังหวะที่แมกนัสจะยก RP เนี่ยเขาสามารถจับเทเลคินาซิสและก๊อปปี้สกิลได้ด้วยสวนจังหวะส่วนของรูบิกเป็นตัวที่เล่นกับจักได้แต่ว่าพูดถึงว่าจักเล่นกับตัวหยุดอะไรก็ได้มากกว่าดีกว่าหยุดปั่นมันดีตรงที่ว่ามันเคาน์เตอร์แมกนัสใช่ก็เลยมันเหมือนกับเคาน์เตอร์2ชั้นแล้วยังมีนูฟิวอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ VCJ ผมยังไม่เห็นเวทเลยนะฮะยังเห็นตะกายภาพนะครับแมกนัสบัฟแล้วริกกี้น่าจะเป็นซับ4มาป่วนเกมซะมากกว่าโอเคครับแล้วเจอพิกที่3ของ IG ถ้าเขาจะเล่นเป็นกายภาพกับออฟเลนที่น่าสนใจตอนนี้จะเป็นอันเดอร์ลอร์ดนะครับเพราะอันเดอร์ลอร์ดสามารถเล่นกับมังกี้คิงได้นะใช่เซตอัพมังกี้คิงด้วยพิทออฟเมลิสกับไฟสตอร์มดีมากๆเลยนะครับจะใช้วู่คงจากประสบการณ์ตรงเลยใช่แล้วก็เป็นคริสตัลเมเดนครับมาเหมือนกับวิงส์เลยนะฮะก็คือน่าจะถมเกมค่อนข้างเร็วเพราะว่าพอมีมานารีเจนมาแล้วทำให้มังกี้คิงเนี่ยสามารถโดดไพรมอลสปริงแก๊งได้รัวๆเลยนะครับมันเป็นสกิลที่ถือว่าโกงมากในช่วงเลเวล1เพราะว่ามันโดดขึ้นต้นไม้เปิดวิชั่นแล้วก็โดดติ๊กต่อหนึ่งถึงจะโดนเนิร์ฟไปแล้วแต่ก็ยังโกงอยู่นะมันเป็นสกิลที่โมบิลิตี้สูงมากเลยสำหรับมังกี้คิงมันโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาแล้วไล่จับยากมากมันโดดสับจากสโลว์ชาร์จลงมาได้อีกต่อหนึ่งด้วยมันสามารถโดดได้สองต่อใช่นะครับก็เลยกลายเป็นตัวที่หนีเก่งมากๆจักกับไมเดนรู้กันอยู่มาตั้งแต่โดต้าหนึ่งแล้ว Frostbite Fury นะครับอีซี่มากล็อกปั่นล็อกปั่นนะครับตายแต่ตอนนี้ไมเดนเนี่ยจะโดนลิกิตุยหลังนะฮะนั่นคือปัญหาไมเดนจะต้องหาโพซิชันดีในไฟซึ่งพอมีไมเดนมามี Freezing Field มีทีมไฟแล้วตอนนี้มี Freezing Field กับผู้กงคอมานนะครับถ้ามี Underlord มาเล่น Off Lane ให้ด้วยเซตอัพให้เนี่ยเพอร์เฟคเลยใช่นะครับหรือจะเป็น Mid Lane อย่างปั๊กก็ได้ก็เซตอัพให้ได้เหมือนกันโอเคครับก็ต้องดูว่า VG จะเลือกที่จะหยิบแย่งมาเลยหรือว่าจะรอแบนแต่ผมคิดว่าถ้าเขาจะหยิบอันดอร์ลอร์ดจริงคงไม่ทันพิกหน้าก็ได้พอดีเล่นทีมไฟต์ต่อครับ VG เจเป็นวอลล็อกฮะใช่วอลล็อกเป็นซัพพอร์ตที่อย่างที่บอกไปคือต้องเพิ่มเขาเรียกอะไรนะต้องพึ่งแครี่หรือตัวหลักๆในการทำดาเมจให้ฟาทอนบอลทำดาเมจได้สูงขึ้นนะครับถ้าฟาทอนบอลมันชาร์จโดนหลายๆคนแล้วตีอัดดาเมจเข้ามากๆมันก็กระจายกันเยอะมันกระจายกันหนักใช่โอเคเขามีโกเลมมีอัพฮีโร่นะครับแล้วก็มีสกิลอันติเมทของริกกี้กับแมกนัสตอนนี้มีกรุ๊ปปิ้งจากแมกนัสมีวอลล็อกช่วย CC ในทีมไฟท์ให้ขาดแต่อะไรบางอย่างที่ all in ทีมไฟท์หนักๆถ้านึกถึงทีมไฟท์ดาเมจหนักๆก็จะเป็นลูน่าหรือไม่กระจายโรคอปเตอร์ที่เล่นแบบง่ายๆสุดๆนะครับแค่กด R ลงไปดาเมจในทีมไฟท์ก็มาแล้วโอเคจริงๆแล้วก็กำลังคิดถึงอีกสักตัวนึงถ้าทีมไฟท์ผมตอนนี้ที่น่าสนใจนี่ IG จะเล่น Crystal Maiden กับ Tux ก็ได้นะครับท็อปแบบฟิงเลยนะเพราะ Tux ก็เป็นตัวแก๊งหนักอยู่แล้วแล้วเขาเป็นสาย Strength เนี่ยพอได้มานารีเจนมาถมทั้งเกมเขาก็เล่นกับ Monkey King ได้สบายแต่ว่ามันจะทับโรกันนะครับยกเว้นว่าจะโยก Tux หรือ Monkey King ไปเล่น Off Lane ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหยิบมาอาจจะดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เพราะว่าไลน์อัพของ IG ค่อนข้างจะบางมากนะครับตอนนี้ยังมีแต่ตัวบางนะครับแต่ฝั่ง VGJ ก็บางๆพอกันนะครับเพราะว่า Magnus ไม่ได้ตัวแทงขนาดนั้นเป็นแค่ตัวเปิดจังหวะเดี๋ยวอีก9วินาทีครับสำหรับ IG
ขาดอีก2ตำแหน่งครับน่าจะเป็นมิดเลนละ1ตัวนะฮะที่ยังไม่ได้หยิบออกมา Legion แล้วเป็น LC ครับ LC off lane มังคิงซับ4คริสตัลไบเดนซับ5ขาดมิดเลนครับทีมสุดท้ายแล้วก็ดาเมจเป็นผสมผสานครับมีกายภาพประมาณ 75% แล้วเวท 25% นะครับสำหรับท่านน้อง IG แมนทิงเกอร์ไปแค่ตัวเดียวเองด้วยนะครับเลยทำให้ออปชั่นในเลนมิดเลนเนี่ยเหลืออีกบานเลยนะครับมันมีเยอะนะครับช่วงแพชนี้ดราก้อนไนท์ก็เริ่มกลับมาแล้วแล้วก็เล่นดราก้อนไนท์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับ IG นะฮะส่วน LC นี่มีอย่างที่รู้กันก็คือ Press React Attack นะครับซึ่งมีผลคล้ายกับ Abaddon นะครับก็คือล้างเดบัฟถ้ามีเพื่อนโดนแมกนัสอันติสตันนานใช่ไหมเขาแค่กด Press React Attack ใส่นะครับก็ล้างตัวสำคัญก่อนถ้าโดนเยอะใช่ก็จะล้าง RP ได้นะครับสำคัญมากช่วงหลัง LC นี่ก็ต่อให้ดูเอลไม่ค่อยได้หรืออะไรก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละยังมีประโยชน์อยู่จาก Press the Attack นะครับโอเคครับส่วนตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นโทรลอดครับแมกนัสกับโทรฮะบัฟให้โทรตีเร็วนะครับมีตัวของ Battle Trance และ Ricky ก็จะตีเร็วขึ้นด้วยแล้วที่สำคัญคือจักก็นอตกับ LC เนี่ยเป็นตัวที่โดน Rolling Axe แล้วตีไม่ได้เลยนะสองตัวตีเนี่ยครับถือว่าเคาน์เตอร์กันทางอ้อมนะครับสกิลตอนนี้เขาเป็นทีมไฟท์สองสามตัวนะครับสำหรับ VGJ และมีโทรวอลล์เปิด DPS เข้าไปในไฟท์ IG Band สุดท้ายเป็น Ember Spirit จับของ Ember กับ Magnus ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับสำหรับการใช้ Sly Office คู่กับตัวของ Buff ของ Magnus นะครับเวลา RP เนี่ยมันแรงมากๆเลยเพราะมันจะสไลด์กันวุ่นวายในวงนั้นน่ะมันจะโดนสแปกกันไปสแปกกันมาครับทำให้ดาเมจสูงกว่าปกตินะครับแบบสุดท้ายของ VGJ ครับขาดมิดเลนของ IG เว้นแต่เขาจะเล่นมังกี้คิงมิดเลนซึ่งผมยังไม่เคยเห็นทีมไหนเล่นมาก่อนในโปรซีนนะจริงๆถ้าเอา LC ไปมิดก็ยังพอไหวอยู่นะมันก็พอไหวนะนึกถึงวิงส์เมื่อวานนะครับนั่นแหละแค่พอไหวไงแต่ว่าได้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับก็แบนอินโวคเกอร์ทิ้งไปครับสำหรับทางฝั่งของ VG นะครับนั่นแหละสุดท้ายเขาตัดสินใจแบนอินโวคนะครับพออินโวฟมันมีตัวเซตให้ครับทั้งไมเดนมีมังกี้คิงเซตให้ด้วยฉะนั้นเกมนี้ก็จะเล่นสายซันไตร์แล้วก็แก๊งได้สบายๆอยู่มีดาเมจมาเติมให้ดูเวลในช่วงต้นเกมด้วย10 seconds remaining เลนกลางน่าจะเป็นแมกนัสนะไม่ก็เป็นโฟร์วอลล์ครับมีสลับกันได้อยู่นะสำหรับ BGJ มี2ช้อยส์ให้เขาเลือกเล่นนะครับส่วนพิกสุดท้ายครับของ BGJ เป็นแฟนทอมแมทเทอร์ซินเหรอฮะน่าสนใจครับวันนี้เขาจะเล่นอะไรกันแน่ครับเขาเล่น PA กลางก็ได้โทรกลางก็ได้นะครับเลนค่อนข้างมัวซัวมากทีเดียวแต่อย่างที่บอกตอนนี้เขาบอกว่าวอลล็อกเนี่ยรอพึ่งดาเมจจากโทรวอลล็อกกับแฟนทอมแมทเทอร์ซินล้วนๆเลยไลน์อัพนี้ของ BGJ คือริกกี้ป่วนฝั่งตรงข้ามวอลล็อกประคอง2ตัวนี้ไว้ให้อยู่ได้ถึงกลางเกมแมกนัสบัฟให้2ตัวนี้ฟาร์มแล้ว2ตัวนี้จะดาเมจแบบสุดกูไปเลยมีสเปรดดาเมจด้วยก็ใช่แต่อย่าลืมว่าควิชชี่มากบางมากทั้งทีมเลยแล้วก็หยิบเป็นลีน่ามาครับ IG ครับหยิบเป็นลีน่าครับผมในพิกสุดท้ายน่าจะเป็นลีน่ากลางนะครับแล้วลีน่าเกมนี้ก็สบายเหมือนกันครับมือคริสตัลไมเดนเล่นทั้งเกมให้ไลฟ์อัพของ IG ไม่จำเป็นต้องฟาร์มหนักด้วยสามารถโถมใส่ได้ทั้งเกมเลยนะครับช่วงของเลดเกมนั้นทุกคนสามารถเป็นซีมิคแครี่ได้ยกเว้นคริสตัลไมเดนนะครับ IG จะมีซีมิคแครี่4ตัวส่วน VGJ ก็จะมีซีมิคแครี่ถึง4ตัวเหมือนกันโทรแฟนทอมแอสซินริกกี้แมกนัสถ้าว่าในช่วงของเลดเกมแบบทั้งคู่เนี่ยมีพลังเหมือนกันเลยนะครับแต่แตกต่างตรงที่ว่าวอลล็อกเนี่ยจะมีพลังเลดเกมสูงกว่าคริสตัลไมเดนหน่อยนะครับไปดูกันในฟูลเกมเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นหน้าต่างโหลดดิ้งสกรีนแบบเต็มๆนะครับรอฮะตอนนี้เขากำลังเลือกตัวนะครับก็มันจะมีเวลา strategy time เพิ่มขึ้นมาจำกัด16ตานไม่ผิดนะนะก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะเข้าสู่ช่องของ The Dreamcaster ด้วยนะครับอย่าลืมกด followกันนะครับเข้ามารับชมกันแล้วนะฮะใช่ครับแล้วก็ฝากแชร์ลิงก์ด้วยจะขอบพระคุณมากนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่าง VGJ กับ IG ในโซนจีนนั่นเองครับในรายการ Manila Master 2017นะครับโอเคอ๋อครับบรรยายภาษาไทยโดยใครครับคุณไงคุณคือใครอ่ะแล้วคุณคือใครครับผมมาโดเบฮะครับผมกับคาร์เอฟครับโอเคทำไมเขา strategy time มันนานกว่าปกติกว่าเนี่ยโอ้โหดูฮะ what โผช้าจังเลยมันโผทีละตัวกันวะอ่ะฮะได้เหรออะไรเนี่ยว้าวฮัลโหลไม่รู้วันนี้มีหลายช่องเลยวะเมื่อกี้มีของทวิตด้วยนะช่องนึง lyrical ใช่ไหมเราจับ lyrical ดีกว่าครับโอเคฮะ
ข้ามาสู่ในเกมแรกกันครับระหว่าง IG กับ VGJ ครับมีทั้งหมดสูงสุดถึง3เกมด้วยกันวันนี้นะฮะมาดูกันว่าเขาจะเล่นถึง3เกมหรือเปล่านะฮะสักคู่หนึ่งนะครับผมแอบไปดูหน่อยแล้วทำไมเพลงในเกมมันหายไปมันหายไปเองเมื่อวานเล่นกันหรือเปล่าหรือปิดมันจะมีแต่เบาโอเคฮะทางด้านของมังกี้คิงฮะสโมกมาปักวอร์ดไว้ก่อนนะครับน่าจะเป็นมังกี้คิงซัพพอร์ตนะครับชัดเจนฮะเพราะว่ามีทั้งดัสมีทั้งตัวของออฟเวนอมนี่คือเตรียมมาล่าในส่วนของริกกี้เลยแล้วเขาอัพสกิลแปลงร่างมาก่อนด้วยนะอ๋อแบงค์ร่างมันไม่ต้องอัพอยู่แล้วเออมันเป็นพาสซีฟที่ว่าหรือมันมาเป็นพาสซีฟฮะใช่ความเกรียนของสกิลนี้คือสามารถแปลงร่างเป็นเคอร์เรียแล้วเดินไปตบโคเรียฝั่งตรงข้ามได้แบบที่ป้อมมันไม่สนใจด้วยนะฮะใช่รู้เหมือนรู้สึกว่ารีดิคอลเขาได้ให้ความสนใจกับตัวของมังกี้คิงมากเลยต้องคนก็ต้องอยากรู้ว่ามังกี้คิงจะทำอะไรก่อนเฮ้ยอัพจริงปู่มาสเตอรี่เฟิร์สเลยครับไม่ได้อัพไพรมอลสปริงฮะเฮ้ยอืมผมว่าเขาจะมาตีแบบตีไล่เลยอ่ะตีไล่ออฟเลนออกจากเลนใช่ใช่เป็นไปได้แล้วเขาเป็นประเภทตีแรกด้วยแน่คือเราอ่ะถ้าเราเล่นออฟเลนแล้วเจอมังกี้คิงเราไม่อยากไปตีใช่เราจะไม่อยากให้มันมาตีเราให้ครบ4ครั้งเดี๋ยวมันจะสแต็กเด้งใช่ไหมใช่จริงกูมาสเตอร์มันจะพ็อกนะครับครับผมแล้ว FY ครับมารอกินไก่ที่เลนกลางครับเลนกลางผู้เล่นของ IG เป็น OP นะครับและ aggressive ครับย้ายเลนมันอยู่ล่างเขาเหมือนจะจัดชนครับใช่ฮะจะแลกนะครับแต่นี่แหละครับเคอร์เรียครับเป็นสไตล์ของ aggressive มากครับ aggressive เป็นผู้เล่น carry ที่สะกดคำว่า defensive ไม่เป็นนะฮะเขาเล่นแบบดุอย่างเดียวบุกบวกอย่างเดียวแก๊งอย่างเดียวแล้วนั่นดูฮะเดินอ้อมมาแล้วนะครับโบโบก้านะฮะเดนล่างครับเป็นทางด้านจักรนัทกับมังกี้คิงด้วยกันเคบวกกันอยู่แล้วนะครับทางฝั่งของ xx นะครับดู LC เขาไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาสามารถตีแรกได้แล้วครับสกิลพาสซีฟมานำก่อนครับสำหรับสกิลรู้สึกเหมือนจะมีอะไรครับคนหลุดใช่ๆก็มีคนหลุดครับทีมงานหลุดฟรีสนะครับฟรีสหลุดด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจับกล้องเองดีกว่าผมก็ยังรู้สึกว่าผมจับแล้วค่อนข้างรู้เรื่องตัวเองมากกว่านะฮะ LC ครับเปิดมาเป็นสกิลท่า3นะครับ Monument of Courage นะฮะเอามาตีกับทางด้านของแมกนัสฮะ Monument นั่นมันสาวรีนะฮะบางทีเราเห็นคำแบบเขาเรียกนะเด้งขึ้นมาเกินเนี่ยเจอ LC เจอกับแมกนัสนะครับก็สบายๆเพราะว่าเขาเป็นตัวติดประชิดเหมือนกันแล้วเขาอัพมาเป็นทางด้านของ Empower First ด้วยนะครับเพราะเขาต้องเอามาเพื่อฟาร์มใช่เพราะถ้าเขาอัพไอ้สกิลอื่นมาเอาช็อคเวฟมามันก็แล้วไงก็แค่สแปมได้แต่ไม่มีประโยชน์นะอยู่บนเลนไม่ได้นะครับโอเคครับเพราะเขาเห็นว่า LC มันตัวติดประชิดด้วยเขาเลยพยายามที่จะใช้ดาเมจสเปซในการกดดันเลนกับ LC นะครับส่วนเลนกลางครับเป็นลีน่าเจอกับ PA นะครับลีน่าก็จะมีความสามารถที่สูงกว่า PA ในช่วงแรกๆนะครับต้องรอให้ดาเมจ PA สูงกว่านี้ก่อนนะครับเพื่อถึงจะสามารถปามมีดสแปมหนักๆได้นะฮะแต่พูดก็พูดเถอะนี่นะฮะมาครับตุ้มทีเจ็บนะฮะจิงกูมาสเตอร์พอมันพร็อกติด4ครั้งแล้วนอกจากจะได้ดูดเลือดแล้วมันยังตีแรงมากๆด้วยนะครับแล้วฟรอสต์ไบต์มาก่อนแน่ดูฮะแสบครับแต่ FY ครับมาเดินรอแจ๊หน้าจะอีกทีนึงครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อย aggressive ได้ first blood ไปครับโอ้โห GJ เขาเซอร์ไพรส์กว่าครับเขามีริกกี้อยู่ดีก็โผล่มาด้วยฮะจริงๆมังกี้คิงเขาเหมือนจะอัพไม่ได้อัพ Borderless Strike มาในเวล2นะใช่ไหมขอดูสกิลเขาหน่อยจริงๆยังไม่เวล2เลยครับเออใช่เขากล่าวว่าเลเวล1เขาสู้ทุกคนได้ครับเพราะเขาตีแรงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขามี Borderless Strike เมื่อกี้เขาฟาดแล้วเขาน่าจะได้สิทธิ์เอา First Blood ได้นะแต่เขาเหมือนกับไม่ทันเวลไม่ได้นะครับมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นครับตอนนี้พี่แกเล่นแปลงล่างไปต้นไม้แปลงล่างไปทั่วเลยนะเขาพยายามหลอกสายตาครับแล้วก็ค่อยๆจู่โจมมาแบบช้าๆแต่ว่าลิกิบอกไม่สนใจครับไม่ต้องปลอมตัวครับแค่ล่องหนก็ชนะแล้วนะฮะสบายเลยนะบนครับ OR TK Skiver ครับเหมือนจะไปสดใต้ป้อมนะไม่เขาโดน Skiver เข้าป้อมนะเข้าระยะเวลาเล่นเจอแม็กนัสโซโล่เลนแม็กนัสจะพยายาม Skiver คุณเข้าป้อมอยู่แล้วนะครับเพื่อจะเติมดาเมจให้มันฆ่าได้นะฮะมังกี้คิงเริ่มไม่มีที่อยู่นะครับเพราะว่าดูกล่องเขามันศูนย์หน่วยนะครับมันโดนดาเมจค่อนข้างแรงมันเป็นตัวที่ตีแรงแต่มันบางอ่ะเขาไม่มีของสแตทในตัวเลยด้วยไปก่อนเลยครับไล่ที่ฮะ I take what I please อยู่ดีก็วอลลิ่งแอคแบบงงๆเหมือนเขาน่าจะหลอนหรือเปล่าเห็นใครระยะหรืออาจจะกดผิดครับจริงๆใจจะกดแบบปลาไกลไงแต่ว่ามาอยู่ในโหมดตีใกล้พอดีน่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องปลาต้องการปลาขวางไปข้างหน้านะแต่กดผิดนะครับ
พอจัดเป็น2ชนแบบนี้ครับก็ทำให้ไมเด้นเนี่ยโดนเหมือนโดนฟรีสเลนนะครับก็คือไมเด้นไม่สามารถเข้าป่าได้อิสระเพราะว่ามันเอาตัวของวอลล็อกลงมากดเลนด้วยวอลล็อกเป็นนักกดเลนนะครับจากสกิล1กับสกิล2เค้านะฮะทั้งฮิวทั้งคำสาปมาอัพเป็นนะครับไพรมอลสปริงนะฮะสกิลที่ซัพพอร์ตมาแล้วครับนั่นแหละครับลงมาเต็มๆที่เบสฟิวรี่มาก่อนและน่าจะโดนคริสโตโนวาสโลไปเต็มๆตีติดจริงกูมาสเตอร์มาไม่รอดครับแล้วเหลือเฟนเรียก็เกือบโดนไปอีกคนนึงเกี่ยวกับเรื่องนะแต่ไงครับแค่อัพไพรมอลสปริงมาฮะทุกอย่างก็ดีขึ้นทันทีนะปัญหาทันทีคือปกติถ้าเล่นซับเขาชอบอัพสกิลนั้นกันก่อนนะมีแต่บุกการเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่าเขาแบบมาถึงก็จริงกูนำนะฮะเขาน่าจะต้องการให้มันตีติดท็อปได้ก่อนเพื่อรับเพิ่มดาเมจในการตีไงมาแล้วครับริกกี้มาแก๊งกลางแล้วนะฮะนะครับโอพีน่าจะโดนแน่นอนแล้วครับขวดไปจังหวะนี้เหมือนจะไลฟ์สเตย์เลยลงพื้นไปก่อนนะครับไปครับเป็นดาเมจกายภาพ2ตัวครับมันก็เลยยังไม่รีดดาเมจพอเท่าไหร่ฮะสู้เลนล่างไม่ได้ต้องมีสกิลกดง่ายๆแค่ทำให้อยู่เลนไม่ได้ก็พอแล้วฮะไม่จำเป็นต้องถึงขั้นว่าไล่ฆ่าได้นะจริงๆมิดเลนแค่โดนคนมาปวดเลนก็ยืนเลนลำบากแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องถึงตายก็ได้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทางฝั่งของเบอร์นิ่งนะครับและดูเหมือนว่าไทม์สปริงเนี่ยเป็นวอร์ดฮะมันโดนเนิร์ฟเรื่องระยะการมองเห็นลงไปแต่ก็โดดลงมาได้ไกลอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละครับไล่ตามมาทุบครับจริงอูมาสเตอรี่กำลังจะติดอยู่แล้วโดนฟรอสไบต์บอดี้บล็อกเบสฟิวรี่มาแบบนี้แอคเซสซีฟปั๊มเมจิกสติ๊กมาไม่ช่วยอะไรฮะโอ้โหแล้วเขามีบาร์เดอร์เลสไตร์แล้วด้วยอ่ะรอบหน้าเนี่ยโดนฟาดแน่นอนนะครับกลางก็โดนครับนะครับฟาดมาตรงกลางแล้วเดินครับ MK ครับลงมาจังหวะที่ฟาดมาเต็มๆโดน2คน F5 โดนไลท์เตอร์เลยมีตายครับเทิร์นโอเวอร์มาได้สวยมากครับแล้วทางฟรีซฮะเกือบโดนเก็บไปด้วยอีกคนนึงเลยฮะโอ้โหดูความโอพีของมังกี้คิงครับใช่ฮะเนี่ยแล้วมีคนถามว่าทำไมมังกี้คิงโดนแบนทุกเกมเห็นหรือยังเห็นชัดพอไหมฮะกัดเลนเลยครับโอ้โหดีฮะคือ aggressiveคือเอ็กซ์ซีฟมาลงมาเติมดาเมจให้ออสมันพอดีฮะใช่ฮะพอมีฮีโร่อยู่เยอะมันก็เลยโดนดาเมจคือเขาเหมือนจะตอดเลือดเอ็กซ์ซีฟแหละแต่มันโดนเอาทีเคตายไปด้วยนะฮะซวยฮะ4ต่อ2ครับเอฟไลน์มาเลนกลายอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าเขาใช้วาร์ปไปแล้วนะครับฉะนั้นเขาติดคูดาวาร์ปอยู่80วินาทีมังกี้คิงยังไม่สามารถวาร์ปไปช่วยใครได้นะฮะแต่เขายังไม่ได้กลับเลนนะเนี่ยความน่ากลัวของมังกี้คิงก็คือด้วยความที่มันมีไมเด้นช่วยเซตให้ด้วยครับเขาก็เลยเล่นง่ายในช่วงเลนข้างล่างนะครับใช่ตอนนี้เลนเริ่มสบายแล้วฟาร์มเลยเขาไม่ชนแล้วไงเขาปล่อยให้ตัวของตัวโทรวอลล์กลับเลนแล้วใช่ไหมพอโทรวอลล์กลับเลนปุ๊บนะฮะเขาก็เลยไม่สนใจแล้วไปครับผ้านี่ก็ติดๆดับๆบ่อยๆนะใช่ดีแล้วที่เราจับกล้องเองนะฮะครับใช่สุดท้ายเข้าเฟนเรียยืนโซโล่โซฟเลเวลฮะข้างล่างครับเฟนเรียไม่มีของเลยเหรออ่าไม่มีเลยฮะทายฮาร์ดนะฮะซัพพอร์ตอันดับ5ก็อย่างงี้นะครับเพิ่งจะได้บูทมาใช่แล้วนี่เดินมาเจอ FY ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่เห็น FY เดินมาปักออฟเซอร์วอร์ดเฉยๆครับเดินมาเจอแล้วยังไงอุ๊ยนั่นเลยครับเต็มๆมาบิงสไตรค์มาแล้วสมุกยังไงดีสกีเวอร์มานั่นแหละครับฟาดทิ้งไปเลยฮะเอาไงรออยู่ไพรมอลสปริงมันติดคูลดาวน์นะครับอันแน่ดูฮะแสบเอาเรื่องนะครับจริงๆแล้วคนที่เล่นมังกี้คิงได้เทพมากๆนะครับก็จะสามารถใช้สกิลแปลงร่างนั่นนะครับหลบโปรเจคไทสกิลได้เลยนะใช่คือมันทำให้ดิสจอยไงมันทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแบบสมมติกำลังยุตีคุณนะมันเสียจังหวะใช่อันนี้ที่ผมเห็นไฟเล่นมานะเวลาเขาเจอพวกฮีโร่ตีประชิดอ่ะพอจะตีปุ๊บแปลงร่างมันต้องกดทาร์เก็ตใหม่อ่ะมันเลยเสียจังหวะไปแทนที่จะตีนะครับเพราะจริงๆแล้วแค่โดนตีทีเดียวมันก็หลุดจากการแปลงร่างแล้วเช้าแล้วครับเขายังโดดไปโดดมาสมมุติ Primal Spring มาเปิดแมปให้เห็นเอา TK มาอยู่คนเดียวแบบนี้แต่ว่าวอร์ดโอ้โหนี่ลงมาปักวอร์ดอย่างนี้เลยเหรอใช่มังกี้คิงมาเป็นตัววอร์ดไกลอย่างนี้อยู่แล้วมาแล้วครับโบโก้าเจอเอฟไฟนะอยู่ในระยะวอร์ดของฝั่ง VG ด้วยนะครับตอนนี้เขาสลับเลนแล้วเอา TK มาโซกเลนล่างครับเพราะต้องให้ออฟเลนเก็บเลเวลครับไม่ใช่ตัวของวอลล็อกครับคือมันเสีย2ตัวด้วยไงเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องโยกแอคทีฟไปบนแล้วก็ปล่อยตัวของวอลล็อกไปฟาร์มมาเวลด้วยเพราะต้องการเลเวล6นะครับพูดง่ายคือการชนเลนของเขามันพังแล้วใช่เฟลนะครับเขาไม่ฝืนแล้วนะครับก็ถือว่าปรับตัวได้ค่อนข้างดีแต่แอคทีฟมาก็อย่างที่บอกครับก็แพ้ AXS เต็มนะฮะคือมันไม่สามารถยืนเลนสู้กับ LC ได้ตรงๆด้วยความที่ LC เวลไปไกลกว่าแล้วด้วยเวล7จะ8แล้วด้วยครับแย่โดนออดเจ็บมากนะครับLC ไม่ได้อัพเพรสเดียแท็กมาเลยนะครับคือเอามาชนะเลนล้วนๆเลยใช่คือก็เมื่อกี้เขาก็ชนะเลนอยู่แล้วไงแล้วส่งตัวนี้มาก็เหมือนเขาชนะเลนอีกนะครับ
มันกำลังจะเข้ากับทฤษฎีโดมิโนของผมนะครับแต่ตอนนี้โบโบก้าโดนอยู่สกีเวอร์มาเต็มๆฟาดไปครับแล้วรอจังหวะน่าจะไม่รอดครับตายอยู่ดีครับไพรมอลสปริงไม่ทำงานตอนโดนตีนะครับโซเลนบอลครับถ้าได้เฟนเซียแล้วจะได้กระซิบต่อด้วยกระซิบต่อด้วยนะครับน่าแต่เหมือนจะยังไม่มีดูเอลนะอ๋อมีแล้วดูเอลไปแล้วนี่ใช่เลือกไปแล้วแต่ไม่ตายฮะอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ดูเอลใส่เฟนเรียนะใช่ฮะแล้วเขาไม่ตายนะปิดดาเมจไม่ได้น่าเสียดายครับเราเลยไม่ได้พูดว่าดูเลยดูนะมาครับเอาทีเคฮะรู้สึกเกย์อยู่ไปทั่วเลยนะโอ้โหนี่เขาสกิลว่าต้นไม้ทิ้งเลยนะใช่ฮะไม่มีที่ยืนให้มังกี้คิงครับพยายามตัดต้นไม้ทิ้งนะเพื่อจะไม่ให้มีพื้นที่ของมังกี้คิงไม่งั้นมันจะโดดสเกลโรชานตรงนี้ได้นะเหมือนจะเห็นแต่ก็ไม่เห็นนะโบโบกาเดินมายักษ์ดันจะฟาดโดนแล้วแต่แล้วไงอ่ะโอพีไม่ได้อยู่ในเลนที่เป็นสกิลได้นะครับครับวอเตอร์เลสไตล์เนี่ยมันแรงตามฟิสิคอลดาเมจฉะนั้นก็ต้องมีคิงกุมาสเตอรี่ให้มันป๊อปก่อนมันถึงจะทำดาเมจได้สูงถ้ามันไม่ป๊อปมันก็จะทำดาเมจแบบเบาๆแบบนั้นนะฮะเขาถึงได้ต้องอัพคิงกุมาก่อนเพื่อให้มันพ็อกแล้วตีได้ไงมีคนบอกว่าไอจีใช้แผนอาคาน่าทุกตัวแต่เบิร์นนิ่งไม่ยอมซื้อถ้าเบิร์นนิ่งซื้ออีกคนนึงก็ใช่นะเบอร์นี่เขาไม่ซื้อเขารอคนโดเนทให้อ่ะชัวร์นะแต่ IG นี่รู้สึกว่าจะได้ไปเคียบเมเจอร์ด้วยนะฮะอืมครับแม้ว่าผู้เล่น4คนจะไม่รู้จักก็ตามนะฮะ LC เตรียมขึ้นบิงเป็นชิ้นถัดไปนะครับเป็นกลางครับโอ้โห FY ครับตัวเต็มๆฮะลากูน่าเบลดครับร่วงเลยนะครับแล้วพยายามจะเข้ามาเอาอยู่นะครับทางฝั่งของฟรีสโอ้โหกล้าพยายามจะยื้ออยู่แล้วนั่นนะครับแปลงร่างครับแต่ก็ไม่ไหวฮะตายอยู่ดีนะครับแล้วตรงนี้จะแลกชีวิตเลยหรือไม่แล้วเปิดในส่วนของอัลติเมทมานะแล้วก็รอดไปได้หรือเปล่าอุ้ยเกือบตายนะครับมีนี่อยู่ฮะเรนดอกฮะรอดดอนดาเมจไปพลาดไป2ครั้งเลยนะคือสตันพลาดแต่ว่าฟรีสเขาเก่งด้วยแหละจังหวะเมื่อกี้เขาเห็นว่าลีน่าจะสตันปุ๊บเขาโยกจูกหลบใช่โยกออกซ้ายนะครับเขาเดินหลบออกนะฮะเมื่อกี้ก็มีอัลติเมทมาจากเอ็กซ์ซีฟแล้วด้วยแต่ก็ไม่พอนะครับช้าไปแต่ FY อาการค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาเดินผ่านเซนทรีตรงนี้พอดีด้วยนะแล้วตอนนี้เลเวลเขาต่ำมากเลยเลเวล4ครับเขาเป็นซับแก๊งที่เกมนี้ยังทำเกมไม่ได้นะฮะแต่ก็คือตาย2นะครับค่า0และ10 2เขาต้องเดินบ่อยๆฮะแล้วทำให้การเดินบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ได้เลเวลนะครับพอเดินเราไม่ได้ฆ่าด้วยเวลก็ไม่ได้ก็เลยกลายว่าเวลจะช้ากว่าชาวบ้านเขาโอเคครับมังกี้สมุกมาแล้วครับมากับทางด้านของลินน่านะฮะโดนรัวเริ่มค้นหาเหยื่อแล้วครับถึงมันจะเห็นไม่ไกลมากแต่มันก็ยังโดดไกลมากได้เหมือนเดิมอยู่ดีนะเอาจริงๆสันนะครับเจอฟรีสอันนั้นจะเล้งมาแล้วครับเจอเฟนเลียอยู่ตีแพนจะให้พร็อกทิ้งกูแล้วฟาดเลยครับนั่นแหละครับ RP ไปโดน OP เต็มๆครับแล้วยังไงติดตามมาต่อ OP ตายไปมีฟรอสต์ไบต์มาก่อนแล้วด้านข้าง AS เดินมาเสริมดาเมจแล้วออดไปทีนึงจะตามต่อเลยไหมครับแต่ว่าบูโบก้าเลือดน้อยอ่ะไม่ทันนะเพรสเยสแท็กตายก่อนฮะโอ้โหดูฮะโดนไปโดนเฟนทอลบอลปะใช่ใช่ใช่แต่เขาโดนคำตัวคำสาปด้วยจากตัวของชาโดว์เวิร์ดอ่าใช่ฮะโดนชาโดว์เวิร์ดกับเฟโดบอลนะครับแทนที่จะฮีลให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนเลยตายก่อนเพรสเดียแท็กมาไม่ทันครับไม่งั้นล้างเดบัฟได้ละแต่ไฟเมื่อกี้ก็เข้าไปลึกเลยนะครับแต่ว่าเขาตั้งใจจะเข้าไปวอร์ดด้วยส่วนหนึ่งใช่เวลามีมังกี้คิงซัพพอร์ตอยู่ในเกมมันเข้าไปวอร์ดได้แบบน่าเกลียดมากใช่วอร์ดในจุดที่ไม่คิดว่าจะไปได้ด้วยนะฮะเอลซีเตรียมพร้อมจะพร้อมแล้วครับ it's time to doแต่ว่าที่เคบอกไม่มาดิไปไหนไปไม่เอายังเอ๊ะจะไม่เอาไม่อยากดวลแล้วไปแล้วครับไพ่ยังไม่พร้อมฮะสามสิบจูนะฮะอ๋อใช่เซตนี้มันแพงเพราะมันเป็นเซตที่ต้องเปิดกล่องอาคาน่ามันซื้อตรงๆได้นะใช่ฮะเซตนี้นี่ very very rare เลยมั้งแบบอันตราแรร์อะไรประมาณนั้นเลยต้องใส่คู่อะคันหน้าแล้วจะสวยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เคยลองเหมือนกันนะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ซื้อใส่ของกระดาษนั้นนะผมมีอะแต่ผมรู้สึกว่าซื้อไปทำไมครับเปลืองไงก็ไม่รู้นะคือผมก็อยากจะซื้อถ้ามันเก่งนะแต่มันโดนเนื้อไปเยอะแล้วนะปัจจุบันไอ้จักรนั้นเนี่ยเขาบอกคาฮะคาเลแน่นอนคาเลแต่พิมพ์ไม่จบนะใช่หลุดไปก่อนครับสองคนนั้นเนี่ยเป็น aggressive นะกับทางด้านของ FYโอเคครับ11นาทีแรกครับการเงินเป็นของ IG 2,000 โกครับ XP เป็น 2,000 ทางด้านของฝั่ง IG นะครับถือว่า IG นำอยู่ในตอนนี้แต่สเกลเรทเกมทั้ง2ทีมนั้นเหมือนกันอยู่แล้วนะฮะโอเคเขากลับมาแล้วฮะอีกคนนี้เข้ามาฟาทอมบอลอัพมานำครับสำหรับบอลล็อกครับเอามาเน้นเร่งดาเมจโดยเฉพาะเลยนะครับตอนนี้ตัวคอของเขามาดูกันบ้างว่ามีไอเทมอะไรบ้างนะครับไมเดนยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับลีน่ามีบูทมานากับโซริงเตรียมทำเป็นบล็อกสโตน
LC ได้บลิงค์แล้วนะครับน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมพอสมควรเลยสำหรับการเก็บตัวแนวหลังอย่าง Warlock ทำให้ไฟต์ของ VGJ นั้นไม่ได้ตั้งตัวนะครับคือไม่ได้เซตทีมไฟต์นั่นเองโอเคตัวของ LC ครับความเก่งกาจของมันคือการที่เข้าไปจับตัวหนึ่งให้ตายก่อนในไฟต์คล้ายๆกับนั่นแหละครับเจอเฟนเรียครับเล่นจิตโอเคไม่ผิดเกมโทษๆๆๆออมนิสแลททิ้งเลยออมนิสแลทนะเอ็นมันถือดาบเหมือนกันแล้วตัวขาวๆนะโอ้โหการเงินบอลหลอกต้องบอกว่าบัตรซบสุดๆครับไม่ถึงพันสักทีครับ12นาทีเข้าไปแล้วนะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะโดนรัวๆอย่างที่บอกแล้วบนเลนเขาไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตได้ขนาดนั้นนะเวลก็ไม่มีอันตียังไม่มาเลยนะครับเอา TK RP ใกล้มาแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นเขาเตรียมมาพร้อมไฟแล้วเหมือนกันครับต้องดูเอา TK ครับอีก6นาทีครับมาแล้วครับมองอยู่นะโบโบก้าก็เห็นวิชั่นนะครับเขามีวอร์ดตรงนี้นะครับเขาเห็นพวกนี้หมดเลยนะครับเอฟวิสอะไรที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือเขารู้เลยครับประมาณ 3-4 คนนะต้องสังเกตนะครับ XXS เนี่ยเขาน่าจะรอจังหวะที่เข้ามา RP แล้วลังบัฟให้เพื่อนเนี่ยนะเขากำลังแบบยืนๆแบบแยกๆอยู่นะแยกแล้วน่าจะใช้ตัวนึงเป็นตัวล่ออยู่แล้วมันมีเสาฮิลครับซึ่งเบอร์นิ่งอัพมาเป็นเลเวล3เลยนะครับคืออัพมานำตัวเบรสแดนนะครับไม่ต้องรีบอัพมากเท่าไหร่หรอกนะสำหรับการฟาร์มเพราะมันทำให้คุณกะดาเมจในการฟาร์มลำบากเพราะว่าดาเมจมันเด้งขึ้นมาเกินไปจากตัวของคลิปเนี่ยแหละเป็นกลางช่องหน้ากันครับแต่ยังไม่สู้นะฮะ3อันดับการเงินของเกมช่วงนี้ครับเป็นของฝั่ง IG ทั้งหมดเลยนะฮะถ้าถามว่า Bad Rider กับ LC ต่างกันไงคือ Bad Rider มันจะโกงกว่า LC ตรงที่ว่ามันกระชากกับไม่เพื่อนได้ด้วยใช่แต่ LC นี่จะเป็นเข้าไปกันหน่อยจะเสี่ยงหน่อยนะครับโอ้นี่เลเวล6ครับเสียคณะเปลี่ยนครับอ๋อเป็นลิงฟ้าไปแล้วผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเตรียมซื้อบลิงค์เป็นที่ถัดไปครับ OTK ครับแต่ถ้าถามว่าบลิงค์ของ LC กับบลิงค์ของ Magnus เนี่ยใครทำเกมผิวกันนะครับก็ต้องเป็นบลิงค์ LC นะฮะใช่ครับเขากำลังจะขึ้นไปเก็บทุกคนนะครับไปเป็นซีฟพยายามจะตู้มาครับเบิร์นนิ่งก็ตามมาสับแล้วก็ปั่นรอเลยครับไปครับแอคเกสซีฟพยายามจะวิ่งหนีอยู่ครับแต่ว่าพยายามอ้อมมาจึกได้ไหมโอ้แล้วไม่โดนโอ้โดนแล้วฮะแล้วก็ลักทีดีเสร็จมิดแล้วมิดมิดโอ้บอลเลอร์แลสไตร์ครับมีบอลเลอร์แลสไตร์มาไงนี่แหละที่เกียรติของบอลเลอร์แลสไตร์คือมันไกลแล้วก็สตันนะรุนแรงมากนะครับแต่ทรูวอลล์ก็เริ่มถึงแล้วนะครับผมรู้สึกได้เพราะว่าโดน2คนลุมขนาดนั้นใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าจะฆ่าได้นะนั่นก็มีแค่ตัวของพอแมนชิลเองนะฮะใช่ฮะโอ้แล้วตรงนี้มีสแต็กเอนเชียน2ชุดด้วยนะครับแล้วมีทั้งบัฟทั้งฮิลทั้งบัฟของแม็กนัสนะชูให้ทางด้านของฟรีสฟาร์มได้เร็วขึ้นเลยที่ฟรีสเกมนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อแบตเตอร์ซูรี่เลยก็ได้นะซื้อมาเป็นสายทำเกมอยู่แล้วก็ Empower มันก็ช่วยอยู่แล้วนะครับคือถ้าเป็น PA ฟาร์มก็จะชอบซื้อในส่วนของตัวซูรี่ใช่ไหมแต่ PA ทำเกมก็จะซื้อแบบเป็นสไตล์แบบ MP อ่ะโอ้ข้างหลังเอา TK ครับสมเป็นพี่วาร์คจริงๆฮะวาร์คเอา ATK มีช็อตอย่างนี้มาเยอะแล้วครับในปลอดการเล่นโดต้าของเขานะคิวเจ็บครับน่ะเอา ATK ครับโอ้โหช็อคเวฟใส่คิวครับนี่ตัวเป็นคิวด้วยโอ้ my god ดวงคนนะฮะเติมทูมาเยอะฮะโบโบก้ายืนมองรอบวงพรีเซนต์ที่ตรงนี้ยืนล่ออยู่นะครับโอ้ยตอนนี้ดาเมจปามีดแรงมากๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรฟันแฟกครับทางด้านของเบิร์นนิ่งกับ ATK ฮะเป็นเพื่อนซีกันมานานนะเป็นเหมือนกับโปรสตอรี่เลยก็ว่าได้นะโรแมนต์นะครับคราวนี้ก็อยู่กันคนละทีมอีกแล้วนะฮะนี่เขามีบัฟของนี่ด้วยนะครับบัฟของแม็กนัสด้วยทำให้เขาปามีดแรงเป็นผิดปกตินะครับกับไลท์สโตนเตรียมทำเป็นเดโซฮะก็คือดาเมจมันเพิ่มขึ้นมานะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงที่ทีมเกาหลีเอาตัวของ PA มาเล่นเลนกลางใช่ไหมครับแล้วก็เล่น PA สายทำเกมมันก็เลยกลายเป็นเมตาขึ้นมานะฮะเป็นเมตา PA ทำเกมซื้อว่าละซื้อเดโซทำเกมไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่จะต้องซื้อฟูรี่ฟาร์มตลอดไปนะครับ PA มันก็เลยกลายสภาพตัวเองจากตัวของฮาร์ดแครี่กลายมาเป็นเซมิทำเกมกลางเกมซะด้วยใช่ครับปามีเสียงรวมกันไปเรื่อยๆนะครับกูดาวน้อยใช้มานาน้อยครับปาไปเรื่อยๆครับแต่ดูเหมือนว่าหน้าของ IG จะถมลงไปที่เลนล่างเอาทีเคไม่มีอันติอยู่ด้วยครับตอนนี้แล้วเอาทีเคหลุดอยู่คนเดียวหลุดมาแล้วจับประตูแอคทีฟก็ตั้งแต่มีสมองเราตามอยู่แล้วสกีว่าออกมานอกวงซะอย่างนั้น
แล้วอย่างไรดีมันจะเป็นโอนิสแลนด์มาด้านหลังครับบอลนิสไตล์แล้วเปิดวูคองคอมแมนมาไล่ตับโอทีเคอยู่ด้านซ้ายโดนฟิสิกฟิลเจ็บฟริสตีด้านในอยู่ซีเอ็มตายไปก่อนแล้วแพนจะวิ่งไล่มามีเคติกออฟฟอรี่ลงมาเต็มด้านหลังอยู่ตามมาแต่ดาเวจะโกเลยมันเจ็บและแผลเผามังกี้กำลังวิ่งหนีมาอยู่แล้วมีพีเอไล่ตามมาอยู่หามุมจะปามี่แต่มันติดฟอกติดฟอกวนฟอกเนี่ยก็จะคิดทีแตกครับไม่ไหวครับเรียบร้อยครับโดนเคียเป็น space create ฮะเมื่อกี้เขาพลาดตรงที่ว่าเขาไม่เห็นว่า LTK ยืนหลบอยู่ในต้นไม้แล้วเขาเป็นเวลใส่โชว์ซึ่งมาหวานด้วยใช่แล้วเขาสโมกยัดด้วยนะครับเขาก็เลยกางอันติของริกิเลยซึ่งทำดาเมจแล้วก็สโลได้ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันใช่ LTK ก็วิ่งไปแล้วก็สกีเวอร์สร้างดาเมจช่วยด้วยทำให้ไฟท์ของฝั่ง IG แพ้ไปนะครับตามมาทุบครับอยากจะเอาโกเลมให้ได้ครับแต่เวลาเขาจะหมดแล้วนะฮะตอนนี้เขาก็แค่ถ่วงเวลาไว้อีกแค่นิดเดียวครับปล่อยไปครับไม่ยอมเสียตังฟรีนะครับโอเคครับแต่ดูเอลมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะซ้อมที่จะดูกันต่อนะครับตรงนี้มีวอร์ดของฝั่ง IG ด้วยนะครับแต่ว่า FY มันอินวิมาครับมองไม่เห็นเอาโอเคน่าจะมีอันตรีแล้วครับรอบนี้โอ้ยเกือบไปฮะ LC ครับวิ่งมาถูกจุดด้วยฮะทั้งนั้นไม่มีวิชั่นเลยนะฮะและคิวครับดูน่าจะเป็นผู้โชคดีนะครับคิวก็น่าจะไม่รอดแน่นอนนะตาโอ้ my god โดนลักกูน่าเบียดยิงลงไปเลยครับแล้วส่วนจังหวะได้โอ้แล้วตาจะมาจูบได้ต่อเลยครับแล้วจะอาเกือบไปครับ LTK ครับเกือบจะ RP พลาดอีกแล้วนะฮะผมว่าเขาลังเลที่จะกดมากกว่านะเป็นจังหวะส่วนที่ดีครับตอดเมื่อกี้ฮะแล้วคิวไม่ตายได้ไงประเด็นรอดเฉยเลยแล้วนี่ก็ตามมาเอาต่อด้วยฮะดูพยายามจะยัดช่องเว็บใส่เพื่อจะทำให้แบบพยายามปิดดาเมจไมเดนให้ได้ใช่ไหมครับเพื่อว่ามันไม่พอนะครับพอแล้วนิดเดียวครับเพรสเตียแท็กมากลายเป็นฮิลเลอร์เต็มไปเลยแล้วทีเคตายอีกแล้วครับลงมามี FY อยู่ปักเซนที่มารอดักทำไมวะแล้วไม่มีคนลงนั่นแหละครับตายครับลงมาตายกันทีละคน2คนนะครับแล้วก็โดนดันป้อมแตกไปปามีดมาครับแล้วไงอ่ะโอ้ยโดดมาเห็นแล้วจ้าแต่ว่ายังไงปล่อยไปดีกว่านะฮะช่างหัวมันนะครับเขามีเอจิสอยู่นะครับเมื่อกี้ฟรีซเอาจังหวะนั้นไปเอาโรชานมาครับแล้วได้เอจิสมาให้ทีมนะครับแต่ว่าทีมวาร์ปกันลงมาตายทีละคนเหมือนนัดกันผิดพลาดไปหน่อยครับว่า PA จะลงมาแต่สุดท้าย PA ไม่ได้มานะครับโอ้โหแล้วเขาก็ยังไม่ได้เดโซด้วยนะครับราคาดิประมาณนิดนึงนะประมาณ 700นะครับถึงจะได้เดโซนะครับแล้วทางฝั่งของ LC เนี่ยขึ้นเบลดเมลมาแล้วด้วยนะครับโอ้โหเป็นไอเทมเคาน์เตอร์ PA เลยนะครับเนี่ยเห็นแล้วครับเอ็กเพรสซีฟครับนั่นแหละฟาดมาเต็มๆครับไลฟ์สไตล์แอลเล่แล้วลงของมาสเตอร์ออกคอมเมนต์ขออภัยนะแล้วก็รับดูหน้าเบรกอยากทุกอย่างครับเขาพยายามจะทำให้เอ็กเพรสซีฟนั้นเล่นไม่ออกนะครับเกมตายครับพูดเลยนะครับข้อเสียของตัว DPS ครับมันต่างกับตัวเวทคือตัวเวทยังสามารถใช้สกิลได้ในจังหวะที่ไม่มีจังหวะให้เล่นแต่ตัว DPS เนี่ยถ้าไม่มีพื้นที่ไม่มีจังหวะให้เล่นเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบ PA กับตัวของโชครับต่อให้มีดาเมจสักแค่ไหนไม่ได้ตีก็เท่านั้นแหละตอนนี้ทางด้านของ IG ก็แค่ทำให้ PA กับโชว์ไม่มีพื้นที่ยืนในไฟนะใช่ครับซึ่งทำได้ง่ายมากเลยนะครับดูแล้วจากการเล่นจังหวะฉาบฉวยของ Monkey King นะเปิดแมปแล้วยังจะมีในส่วนของLC ที่บิ้งไปบิ้งมาโฉบเก็บนะคือเห็นเลยอ่ะว่ายืนแอบยังไงเขาก็รู้อ่ะว่ามีอยู่แถวนี้แน่นอนสักตัว2ตัวนะแล้วก็แบบเก็บไปได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วดาฟอย่างที่ผมบอกไปคือดาฟ2ทีมเนี้ยเลทเกมไม่คล้ายกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่า IG สามารถโถมได้ต้นเกมในขณะที่ฝั่งนู้นเขาต้องไปพึ่งกับตัว DPS 2ตัวนั่นนะครับก็คือทำช่วงกลางเกมมาแม็กนัสสโมคครับคราวนี้มี RP ในตัวด้วยนะครับแล้วขาดเลเวลอีกแค่นิดเดียวครับจะได้ RP เลเวล2ละโอ้เขาน่าจะเอา EMP จากคลิปสักนิดหนึ่งนะได้เติมเลเวลให้หน่อยจะเลเวล12จะได้มี RP เลเวล2เพราะเลเวลของอัลติเมทสำคัญนะครับโอ้มังกี้คิงแบทเชอร์ครับรีบขึ้นมากเลยฮะเขากล้ามาฟาดไล่เลยไงเพราะยังไงเขาต้องจิงคูมาสเตอรี่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะผมจะน่าเห็นนะครับน่าแต่ไม่ทำอะไรครับโอ้โหโอ้เป็นสีเขียวแล้วคือตอนแรกเราคิดว่ามังกี้คิงโดยทั่วไปผมเห็นเขาชอบออกชาโดว์เบรกกันนะแบบเข้าไปแบบตีใช่ไหมไปตีเก็บแนวหลังใช่ไหมแล้วมันเป็นสายเล่นในนี่ไงพวกคาบิเกมแรงไงออกเป็นชาโดว์เบรกแล้วก็เอ็กโคเซเบอร์ไล่ตีใช่เอ็กโคเซเบอร์อีกตัวหนึ่งด้วยแต่เอ็กโคเซเบอร์ก็โดนเนิร์ฟลงไปนะครับจากแพทที่ผ่านมาแต่นี่เปิดมาเป็นแบทเชอร์เลยนะฮะคือเขาต้องมองว่าตัวเขามีพื้นที่ในการตีขนาดนั้นนะเคครับเปิดดัชนีคลาสครับกดกันไว้ก่อนครับและฝั่งนี้เขาก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะครับอัลติเมทเขาเซลมาบอกนะว่าแบทเชอร์ทำให้วูคองคอมแมนเป็นดิสเซเบิลได้
ร่างปอมันตีไงประโยชน์เพิ่มคูณ2นี่เองเข้าใจแล้วขอบคุณเซลล์มาในที่นี้ด้วยสำหรับข้อมูลแล้วจะดูไหมรอจังหวะมาอาร์พีมาได้ครับแล้วสมองทุกอย่างครับที่ประทานมาแล้วตรงนี้ฟาดมาแล้วยังไงต่อดีมีตู้แอคทีฟโดนเต็มๆแล้วเปิดเบลดแมวมาด้วยจังหวะที่ตามมาไม่รอดครับตายอยู่ดีแล้วมีการบายแบ็กกลับมาครับ EA น่าจะไม่รอดเช่นกันยืนแรกแบบนี้โดนลิงฟาดตายครับนั่นแหละครับโอเคครับผมเห็นความ OP ของแบทเชอร์แล้วครับคุณเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นแล้วฮะริวล้อมันฟาดมันตายนะครับอยู่ในวงนั้นนะคือแบทเชอร์ตัวจริงมันจะมีคูลดาวน์ใช่ไหมไอ้พวกนั้นมันไม่มีไงมันตีแล้วมันวึบไปเลยนะครับเออมันกลายเป็นดับเบิ้ลแบทฮะนี่มันน่าเกลียดยิ่งกว่าเอ็กโคไซเบอร์อีกนะเนี่ยใช่ไปเมื่อกี้ครับ RP 1คนเท่านั้นด้วยฮะอ๋อใช่ PA มีทิสนะผมน่าจะหลอนเหมือนได้ยินเสียงบายแบ็คนะเลยหลอนนะมีทิสแต่ว่าไม่ช่วยอะไรอ่ะเพราะว่าฝั่งนู้นเขาแจ็คเก็ตไฟได้วงกว้างมากเลยทั้งผู้คุมคอมมานด์แล้วก็ตัวของคริสตัลไม่เล่นด้วยที่มีสกิล LE นะฮะถึงแม้จะไม่ได้จ่ายสิ่งก็ตามคริสตัลจะเฟดมาครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากนะครับลงมา FY ครับก็ฝั่ง VGJ เขาเชนคอมโบไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับเขาRP 1ตัวนะลงกับตัวสำคัญไปแล้วด้วยอีกอย่างนึงของความแสบของวูกงคอมมานด์คือมันเป็น LE ที่ใหญ่มากๆใหญ่มากแล้วคือเขาเซตอัพได้ดีมากๆในทุกๆไฟต์คือเขากระโดดไปกลางวงตลอดนี่ถึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะว่ารายการรู้สึกว่ารายการใหญ่ๆผ่านมาแล้วนอนได้ครับบอลจู๊ดสามจุดจู๊ดมาแล้วครับโดนอีกแล้วมีคริสตัลโนวาโอ้โหบาร์นเลสสไตร์แล้วก็ลากูน่าเบย์ลงทุกอย่างนะครับผมเอ็กซ์เซสซีฟเกมนี้ครับไม่ทำอะไรไม่ได้เลยผมว่าไม่ต่างจากเอาทีเคทำอะไรไม่ได้ทั้งคู่เลยนะครับเอ็กซ์เซสซีฟนี่หนักนะครับตายไป7ตัวแล้วครับแคร์รี่ตาย7ตัวแล้วฮะแกหนักอยู่นะเกมนี้ผมว่าเกมหน้าเฟิร์สแบนมังกี้คิงชัวร์นะครับข้อเสียของตัวของเอ็กซ์เซสซีฟเนี่ยคือเขาเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างสต๊อกบอลดื้อเขาค่อนข้างมีอยู่ที่ทางเดียวฮะเขาเป็นคนที่เล่นดุเก่งนะแต่เขาไม่ค่อยมีความหลากหลายเท่าไหร่เนี่ยอะไรครับฟิวรี่หลบไปได้สวยเขาเรียกว่าโบรมาส์นะจิตใจเราเชื่อมถึงกันครับเบอร์นี่สัมผัสได้นะมีหม้อต้มยำอยู่ด้านหลังด้วยนะครับไปครับอืดอยู่เหนียวไม่ยอมล้างมือกินต้มยำกุ้งแล้วเหนียวไม่ล้างมือเบอร์นี่จังหวะสวยครับเมื่อกี้ใช้เบรดฟิวรี่หลบสกีเวอร์ไปได้ยังกับมีจิตใจส่งถึงกันนะฮะไปฮะเดินมาสองน่าเห็นแล้วจ้าสวัสดีนั่นแหละครับตายครับโดนบอลเลสไตร์ตายนะครับลากูน่าเบรกด้วยนะครับเกมนี้ครับท่านของ FY ครับเล่นไม่ออกเหมือนกันครับซับ4ที่แก๊งไม่ได้ฮะโอ้โหมีไมดัสมาช่วยเร่งเงินแล้วนะครับแต่ว่าคงจะไม่น่าทันครับชิ้นถัดไปเขาจะเตรียมทำเป็นด้านของดิจิตอลเบรกนะครับเสริมดาเมจในไฟแต่ว่าโทรวอลล์เกมนี้นั้นหนักจริงๆครับโทรวอลล์เกมนี้การเงินพอๆกับซับ4ของ IG ฮะเบอร์นิ่งดับเบิลดาเมจครับขึ้นเอาบ้านต่อครับมีเสาฮิวมาด้วยนะฮะแล้วโบโบก้าอันติเมทพร้อมแล้วครับตอนนี้ลีน่าอันติเมทอีก20วินาทีฮะค่อยๆโดดเข้ามาแล้ววูกงคอมแมนด์โซนตรงนี้หนักมากเลยนะมันจะใหญ่มากเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเขามีมอต้มยำเอาละเอาทีเคพยายามจะขู่ครับเดี๋ยวนะไอ้เนิร์ดแล้วกันอันแห่เห็นนะนะ FY เห็นนะไปแล้วครับโดดอ้อมมาด้านหลังเลยนะครับโอ้เอาทีเคนี่พยายามจะขู่ RP ตลอดนะครับระวังเดี๋ยว RP เด้งขึ้นมานี่งานหนักครับก็ยอมปล่อยบาแรกไปครับเพราะยังมองว่าสู้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วเวลากลางวู้กงคอมมานด์ตรงนี้มันโซนใหญ่มากเหมือนกันนะใช่มันคุมทั้งบาแรกเลยอ่ะ2ด้านสู้ยากจริงแล้วฮีโร่ของฝั่งเขาตอนนี้ไม่พร้อมฮะคนนี้ยังทำเกมไม่ค่อยได้ดีนะได้ฟอร์สตาร์มาส่วน2คนนี้ก็ยังไม่มีพื้นที่ในการไปดีลิกิเกมนี้ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเท่าไหร่นี่คือข้อเสียของการเล่นลิกิ4ด้วยคือถ้าเกมแก๊งไม่สามารถทำเกมได้เขาก็จะไม่รวยเท่าที่ควรใช่ไม่มีของทำอะไรไม่ได้มากนะครับมันต่างกับเกมนี้เพราะว่ามังกี้คิงซึ่งเป็นซับ4เหมือนกันทำเกมได้ดีกว่าและ Echo Saber มาแล้วด้วยครับเขาก็เลยรวยนะครับแล้วเขาก็โซนโนบอลด้วยการเกมนี้ดูการเงินได้เลยครับว่าจั๊กลิน่าเนี่ยโอ้โหฉีกกันแบบสุดขั้วเลยเห็นไก่นะฮะยังไงดีครับดูสายรับ SY ครับพยายามจะตามติด XXX นะครับส่วนมังกี้คิงก็มาด้วยเหมือนกันนะครับเห็นแล้วนั่นแหละครับโดดมาไล่แล้วฟาดเองดิบๆไปตายครับดูเวลด้วยนะเหมือนเดิมฮะดูเวลด้วยเหมือนท้าคนไลฟ์พอยต์เหลือ400ดูเวลอ่ะใช่ฮะขี้โกงมากๆนะ
ให้ 3,000 ยังไม่ไหวเลยเมื่อกี้เลือดนะฮะพูดตรงๆแล้วดูอ่ะตัวเขามีส่วนของแมสเตอรี่ของเขาเพิ่มมาด้วยนะฮะจริงกูฟาดนะฟาดลองบายแบ็กกลับมาครับแมนัสครับเพราะแมนัสมี RP ครับพอที่จะสวนทีมไฟได้แต่ว่าจะ RP โดนหรือเปล่าใช่ฮะฟาร์มี่มังรัว PA ยังจะหามุมมองอยู่นะโอเคฮะแล้วไงดีสมมติเรามาเอาทางที่โดนคนดีอีกแล้วแล้วเคลติกออฟฟูริงมาเต็มๆมีมอต้องยันตะกอนแล้ววูคองคอมแมนมาโดนเต็มๆไลท์ไซด์อะไรมาเบิร์นนิ่งพยายามจะยืนสู้อยู่แล้วมาครับเอามีสแลชยืนแลกกันเปิดเบลดเมลมาแลกแต่ว่ายังไงดีมีฟรีซิ่งฟิลอยู่นั้นฟรีซเปิด BKB จะไล่คิวโอเซปเตอร์ไว้รอแล้วนั่นแหละครับติดฟรอสต์บูว่าขออภัยฮะน่าจะไม่รอดแน่นอนแล้วยังไงดีตามมาต่อดูโอ้ยดูได้คิวคิวแล้วตายคู่ก็ตายแหละครับเอ็กซ์เซียตามมาไล่ต่อเบอร์นิ่งเหลือคนเดียวแล้วโอพียังไงดีมันจะคัมแบ็กได้ไหมเอ็กซ์เซียตามมาฆ่าต่อไปได้อีกยังไม่จบมาไฟนี้ฟรีซยังตามมาต่อแล้วนั่นแหละครับน่าจะทีมไฟได้ครับทีมไฟเลยครับโอ้ BKB 10วิของตัว PA ครับพลิกเกมเลยฮะโอ้แต่เสียบาแลกไป1ข้างครับแล้วต้องบายแบ็กมาถึง2คนด้วยครับสำหรับทั้งของฝั่ง BGJ ครับไม่น่าเชื่อเลยว่าสามารถพลิกกลับมาได้นะอ้าวแต่ก็จียอมเลยฮะแต่ก็จีอยู่ดีฮะไม่ไหวฮะการรอบหน้าไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหเหมือนเขาจะรู้ว่าไม่ไหวฮะใช่ฮะ Radiant ยอมเลยฮะอุตส่าห์คัมแบ็คแต่ไม่สู้ต่อซะงั้นเขารู้ว่าสู้ไปก็เสียเวลาเปล่าเหนื่อยเปล่าขึ้นเกมใหม่ง่ายกว่าเลยผมว่าเขามีหวังลุ้นกับทีมไฟเขานะคือด้วยการที่ถ้าคุณมีไลน์อัพทีมไฟคุณสามารถเล่นบอมโบคอมโบพิกเกมได้คุณต้องไม่ลืมนะว่าเขา3บาแลกแล้วสำคัญมากๆตรงนี้จะซื้อเมลสตอมคัมแบ็กได้อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็คงคิดว่ามันเสียเวลาเขาอาจจะคิดว่าใช้เวลาเล่นตรงเนี้ยเหนื่อยเปล่าไปเล่นเกมใหม่ที่สติยังครบถ้วนดีกว่าแต่ที่สติก็ไม่ครบถ้วนอยู่แล้วตอนนี้นะดูจากหลายๆจังหวะนะครับเมื่อกี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าเขา RP 1คนแล้วเขาสกีเวอร์ทะลุทุกอย่างเลยใช่คือเขาจะสกีเวอร์ไปให้โดนโกเลมแต่มันก็ไม่เชนมันไม่เชนคอมโบกันมันทะลุออกไปนอกวงเลยคุณต้องขอบคุณที่ว่าเมื่อกี้ PA กด BKB แล้วก็รอดพ้นจากคอมโบของฝั่ง IG แล้วสามารถใช้คลีอย่างต่อเนื่องนะฮะในการเก็บทั้งทีมไปได้ถ้าไม่ติดคลีนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคครับกลายเป็นว่า IG ครับสามารถชนะไปได้ก่อนในเกมแรกแล้ว BGJ บอกว่าขอฝากไว้ก่อนไว้มาต่อกันเกม2นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วมาต่อกับเกม2ครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับBeyond the darkness, determined to find a new hope, it reveals itself in unexpected forms, smaller and deadlier, ready to be unleashed. It's up to us how we choose to use this power. Dare to be different. Revel in the impossible.Introducing a little anarchy, disrupting the natural order. Because a hero lies in all of us. Enter the Predator G1, sixth generation core processor, powered by GeForce Titan X. Super cooled ice tunnel thermal system with Killer Shot Pro. More than a machine.A force of raw power. Decimate the competition. Nothing is beyond your reach. Claim your victory. And go forth to conquer new worlds. เมื่อถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com
จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.comเว็บไซต์ที่จะเพิ่มความสนุกและความร้าวใจให้ถึงขีดสุดกับสุดยอดเกมชั้นนำมากมายเปลี่ยนทุกช่วงเวลาการแข่งให้เป็นมูลค่าได้ที่188 eSport ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างมาแล้ว TDC Line @เพื่อนๆจะไม่พลาดการถ่ายทอดสดบนช่องของเราและแจ้งเตือนอัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @TDC Live We can live forever